คือพูดคำว่าเลือกตั้งผู้ว่าเอาแน่แต่พอลงรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะเริ่มจะสงสัยเหมือนกันทำไมคนกรุงเทพเลือกตั้งผู้ว่าได้ทำไมคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะเลือกตั้งผู้ว่าไม่ได้พอมาบอกว่าเอากทม.เป็นรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเยอะประเด็นที่มันซับซ้อนกว่าใช่ตอนที่เริ่มรณรงค์เรื่องนี้เนี่ยพยายามใช้คำว่านายกจังหวัดแต่มันไม่ค่อยเก็ตมันไม่ดึงดูดคนอำนาจที่เป็นอำนาจของผู้ว่าเก่าตามของระเบียบของข้าราชการภูมิภาคก็โอนมาให้เป็นอำนาจของผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งครับท้องถิ่นที่ไหนในโลกอ่ะมันจะต้องมีลักษณะของเป็น negative list คืออันไหนที่ไม่ได้ห้ามไว้ให้ท้องถิ่นทำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยท้องถิ่นทำได้เฉพาะที่ให้อนุญาตการเลือกตั้งผู้ว่าการปกครองท้องถิ่นก็ดีเนี่ยมันคือการกระจายอำนาจเราก็ต้องตั้งหลักกับจุดนี้คือว่ากระจายอำนาจกระจายอะไรผมว่าถ้าผู้นำกล้าเด็ดขาดชัดเจนเรื่องกระจายอำนาจครับเพราะว่าเลือกตั้งผู้ว่าเกิดขึ้นครับครับ